สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนแล้ววันนี้เราก็มาต่อกันนะครับกับมังงะเรื่อง Brutal คำสารภาพของตำรวจฆาตกรเล่มที่3เล่มนี้จะเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันได้เลยตอนที่9นักศึกษาชาย UAE นาโอกิหรืออีกชื่อก็คือนาโอคิงเดอะสตาร์กำลังทำการบันทึกวิดีโออยู่ในร้านอาหารครอบครัวเข้าสั่งอาหารทุกเมนูที่อยู่ในร้านมาจากนั้นก็ชิมแค่เมนูละคำเขาทั้งกินทั้งบรรยายไปเรื่อยๆจนกระทั่งลูกค้าแล้วก็พนักงานในร้านหันมามองแต่ว่าเขาก็ไม่สนใจและก็ยังคงถ่ายคลิปต่อไปผ่านไปประมาณ10นาทีเขาก็อิ่มจากนั้นก็ถือกล้องออกไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ผู้จัดการร้านก็เลยบอกกับเขาว่าถ้ามีการสั่งออเดอร์แบบนี้อีกในครั้งหน้าทางร้านอาจจะไม่ทำให้พอเขาได้ฟังอย่างนั้นก็หันกล้องไปทางผู้จัดการร้านแล้วก็พูดว่าทำแบบนั้นกับลูกค้าจะดีเหรอมีแค่เงินจ่ายก็พอแล้วนี่นะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมพอพูดจบเขาก็ออกจากร้านแล้วก็กดหยุดอัดวิดีโอแล้วก็ทำการอัปโหลดคลิปที่ถ่ายไว้วันนี้ลงบนเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า iTuber เขาเป็น iTuber ที่ตัดต่อคลิปแล้วก็ทำทุกอย่างเองทั้งหมด iTuber จะได้รับค่าโฆษณาตามจำนวนครั้งในการดูคลิปพวกเธออยู่ในระดับท็อปคลาสที่มีรายได้ต่อปีเนี่ยเกินร้อยล้านเขาเป็นเพียงแค่ iTuber ระดับล่างสุดช่องของเขามีผู้ลงทะเบียนเพียงแค่53คนเท่านั้นเขาก็เลยขึ้นไปนอนที่เตียงพลางก็คิดว่าไอทูเบอร์ที่ห่วยกับเขานั้นยังสามารถหาเงินจากผู้ชมได้มากกว่าเลยผู้ชมมีแต่พวก IQ ต่ำหรือไงจังหวะนั้นมือถือของเขาก็มีสายได้เข้าจากทางบ้านเมื่อเขารับสายก็รู้ว่าทางบ้านโทรมาบอกว่าให้เขานั้นเข้าทำงานไปราชการท้องถิ่นและว่าเขาก็ปฏิเสธเพราะไม่เห็นด้วยก็เลยตัดบทแล้วก็วางสายไปต่อมาเขากำลังเดินไปทำงานพิเศษระหว่างทางก็คิดไปด้วยว่าเขาเป็นพวกที่เหนือกว่าคนอื่นมาตั้งแต่เด็กทั้งรูปร่างหน้าตาการเรียนกีฬาจนหยุดคิดไม่ได้ว่าทำไมคนพวกนั้นน่ะถึงทำไม่ได้และก็ในอนาคตคงจะเป็นได้แค่พนักงานเงินเดือนธรรมดาที่มีรายได้ต่ำแต่ว่าเขาน่ะไม่ใช่อย่างนั้นเขาจะได้รับความชื่นชอบจากทุกคนและก็หาเงินได้อย่างสนุกมือเขาสมควรได้รับแบบนั้นเป็นไอทูเบอร์ที่หาเงินด้วยพรสวรรค์นี่คืองานที่เหมาะสมกับเขาที่สุดและการจะขึ้นเป็นตัวท็อปของไอทูเบอร์นั้นจะต้องมีคลิปบางอย่างที่รอให้พวกคนที่มี IQ ต่ำเนี่ยเข้ามาดูและตอนนั้นโรงหน้าของเขาก็เกิดเหตุรถชนเด็กนักเรียนขึ้นมานักเรียนหญิงคนหนึ่งก็หมดสติไปและก็มีเด็กบาดเจ็บอยู่ด้วยเด็กคนอื่นเนี่ยก็เลยเข้าไปดูอาการเสียงร้องไห้ของเด็กนักเรียนผู้ปกครองก็ดังขึ้นไปทั่วบริเวณในขณะที่คนอื่นเนี่ยก็พยายามจะโทรเรียกรถพยาบาลนาโอกิกลับคิดว่าความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยกำลังทำงานเพราะมีคลิปในการจะใช้ล่อพวก IQ ต่ำเข้ามาติดตามแล้วพอคิดได้แบบนั้นเขาก็หยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็ถ่ายไว้ต่อมาเขาก็กลับมาลงคลิปพร้อมกับพาดหัวไว้ว่ารถที่ชายแก่ขับพุ่งเข้าหาเด็กประถมในคลิปนั้นมีภาพเหตุการณ์ทั้งหมดรวมถึงภาพของผู้ก่อเหตุด้วยและจากนั้นไม่นานยอดผู้ชมยอดไลค์คอมเมนต์และก็ยอดผู้ลงทะเบียนในช่องของเขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากหลัก10ขึ้นมาหลักหมื่นเลยเมื่อเห็นแบบนั้นเขาก็เลยคิดว่าพวกคนดูไอคิวต่ำนะชอบคลิปประเภทนี้ต้องขอบใจคนแก่คนนั้นจริงๆต่อมาเขาก็มาถ่ายคลิปติดตามพิธีศพของเด็ก3คนที่ถูกรถชนจนยอดผู้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นมากกว่า 300,000 คนเขาก็เลยกลายเป็นไอทูเบอร์ที่น่าจับตามองเมื่อคลิปประเภทนี้ทำให้คนสนใจมากขึ้นเขาเลยคิดว่าจะต้องใช้คลิปที่มันแรงกว่านี้เพื่อจะดึงดูดคนที่เข้ามาเพิ่มวันต่อมาเขาเนี่ยก็ไปที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อจะซื้อของตามปกติแล้วก็บังเอิญไปเจอกับนิตยสารที่ลงเกี่ยวกับเรื่องของชายแก่ที่ขับรถชนเด็กประถมเขาก็เลยซื้อมันกลับมาด้วยเมื่อมาถึงห้องก็ตั้งกล้องถ่ายคลิปเขาเปิดนิตยสารอ่านสิ่งที่ภรรยาผู้ก่อเหตุให้สัมภาษณ์ไว้เธอน่ะบอกว่าไม่ขอตอบคำถามของพวกนักข่าวนั่นก็หมายถึงไม่ได้สัมภาษณ์และในเมื่อพวกนักข่าวน่ะไร้ความสามารถเขาเลยต้องทำเองวันต่อมานายองกิจก็ไปที่บ้านของชายแก่คนขับรถพร้อมกับบันทึกวิดีโอไปด้วยเขากดออดที่หน้าบ้านหลังนั้นแต่ก็ไม่มีใครไหนมาเปิดประตูให้เลยและเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยหันไปถ่ายที่อยู่ของบ้านหลังนี้แทนก่อนจะเชิญทุกคนมาลงโทษคนที่บ้านหลังนี้เพราะเหมือนกับว่าพวกเขาจะไม่สำนึกกันเลยหลังจากที่อัพโหลดคลิปนี้ลงไปยอดผู้ลงทะเบียนในช่องของเขาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจาก 300,000 กว่าเป็น 670,000 คนนั่นก็เป็นเพราะว่ามีคนมุ่งไปที่บ้านของชายแก่คนนั้นมากมายแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียพร้อมกับติดแฮชแท็กว่า Now King The Star เมื่อผลตอบรับดีเกินคาดเขาก็เลยคิดในการทำตามคอมเมนต์ของผู้ลงทะเบียนที่ขอเข้ามานั่นก็คือการไปเยี่ยมบ้านของอาชญากรอีกครั้งหนึ่งวันต่อมาเขาก็มาที่บ้านหลังเดิมพร้อมกับกล้องคู่ใจตอนที่เขากำลังถ่ายอยู่เนี่ยก็มีหญิงสาวมาคุยกับเขาด้วยความดีใจเพราะว่าได้เจอกับคนดังเข้าแล้วหลังจากที่เธอเดินไปได้ไม่นานตำรวจสองนายเนี่ยก็เข้ามาหาแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยหยุดถ่ายคลิปแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ยอมเขายังคงถ่ายต่อไปเรื่อยๆทางตำรวจก็เลยเชิญเขาไปที่สถานีเขาเลยหันไปพูดใส่กับกล้องว่าตำรวจเนี่ยใช้อำนาจโดยที่มีชอบคนเราเนี่ยมีอิสระในการถ่ายทอดข่าวและก็การแสดงออกตำรวจก็เลยเข้าไปจับไหล่เขาแล้วก็บอกว่าให้หยุดเขาก็เลยร้องแสดงความเจ็บปวดออกมานั่นทำให้ตำรวจตกใจกับสิ่งที่เขาทำก็เลยปล่อยมือจากไหล่ของเขาก่อนที่นายกิจจะพูดกับกล้องต่อว่าต่อจากนี้จะเป็นการโดนสอบปากคำครั้งแรกของผมนะ
ตัดมาที่สถานีตำรวจดันกำลังเดินออกจากสถานีเพื่อจะกลับไปสำนักงานใหญ่แล้วตอนนั้นเขาก็ได้เจอกับนาวกิที่กำลังถ่ายคลิปพร้อมกับพูดกับตำรวจว่าดีเหรอที่ปล่อยเขากลับบ้านนายตำรวจคนนั้นก็เลยบอกให้เขาเนี่ยหยุดถ่ายแล้วก็กลับบ้านไปหลังจากนั้นดันเนี่ยก็เข้าไปถามกับตำรวจคนนั้นว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตำรวจคนนั้นเนี่ยก็เลยเล่าว่านาวกินเป็นนายทูบเบอร์ที่เปิดเผยข้อมูลที่อยู่ของผู้ต้องสงสัยในอุบัติเหตุบนท้องถนนจนคนที่อาศัยในบ้านนั้นลำบากและก็โดนกลั่นแกล้งหลายครั้งตอนที่ออกล่าตะเวนเนี่ยก็ไปเจอกับเขาที่กำลังถ่ายคลิปอยู่หน้าบ้านพอดีเป็นพวกสร้างความเดือดร้อนพอดันได้ฟังอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่พูดอะไรต่อเพียงแต่มองตามนาวกิไปเท่านั้นทั้งฝั่งของนาวกิที่ออกมาจากโรงพักก็คิดว่าเขาต้องถ่ายทอดให้มากกว่านี้และก็ถ่ายคลิปที่มันน่าตื่นเต้นให้มากกว่าเดิมตอนที่10ดันก็ลองหาข้อมูลไอทูเบอร์ดูและเขาก็ได้ไปดูคลิปเต้นคลิปหนึ่งจากนั้นก็ลุกขึ้นมาเต้นตามพลันก็บอกว่าก็สนุกใช้ได้นี่นะเขาเองก็อยากจะลองทำคลิปเหมือนกันช่องไอทูเบอร์ของนาวกินั้นมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเป็น 940,000 คนเขาก็เลยเข้าไปอ่านคอมเมนต์คลิปเยี่ยมบ้านอาชญากรครั้งที่2แล้วก็พบว่ามีคนเข้ามาบอกว่าเขาทำเกินไปเป็นการสร้างความลำบากใจให้กับตำรวจแต่ว่าเขาก็มองว่าคนพวกนั้นน่ะแค่อิจฉาเพราะไม่มีความสามารถมากพอในการทำแบบเขาจากนั้นก็เห็นคอมเมนต์ที่บอกให้เขาน่ะทำมากกว่านี้และก็อยากดูอะไรที่มันตื่นเต้นเขาก็เลยขำออกมาพลางก็บอกว่าผู้ชมน่ะต้องการเขางั้นก็ต้องทำเรื่องที่มันแรงขึ้นและก็แรงขึ้นได้มากกว่านี้ถึงนาวกิจจะบอกว่าต้องการทำให้แรงกว่านี้แต่ก็ใช่ว่ามันจะมีข่าวเด็ดๆเกิดขึ้นทุกวันดังนั้นก็เลยคิดจะสร้างคอนเทนต์น่ะขึ้นมาเองเช้าวันนึงเขาก็ไปที่สถานีรถไฟในช่วงที่คนกำลังเหนืองแน่นโดยที่มีหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามาทักเขาในวันที่เขานำไปบ้านของอาชญากรครั้งที่2เขาก็เลยส่งสัญญาณให้เธอเริ่มลงมือจากนั้นเธอก็ร้องตะโกนว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเป็นโรคจิตใครก็ได้เข้ามาช่วยเธอทีชายคนนั้นก็ไม่เข้าใจว่าตัวเองทำอะไรผิดก็เลยรีบปฏิเสธและก็พยายามจะอธิบายและตอนนั้นนาวกิก็เดินเข้ามาพร้อมกับกล้องในมือและก็พูดว่าในคุณโรคจิตไม่ดีนะช่วยลงป้ายหน้าเดียวกันหน่อยสิชายคนนั้นเลยยกมือขึ้นมาบังหน้าพลางก็บอกว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนาวกิก็เลยพูดต่อว่าวิธีเดียวจะปลดปล่อยความเครียดก็คือการทำตัวเป็นโรคจิตหรือไงน่าสมเพชจริงๆชายคนนั้นก็ยังคงปฏิเสธเหมือนเดิมแล้วก็บอกให้เขาในหยุดถ่ายแต่ว่าเขาก็ยังคงถ่ายต่อไปเมื่อประตูรถไฟเปิดออกชายคนนั้นก็วิ่งออกจากขบวนรถทันทีนาวกินก็ยังคงวิ่งตามเข้าไปแล้วก็เร่งให้เขารอก่อนชายคนนั้นก็วิ่งไปทางชาชลาเมื่อเห็นอย่างนั้นนาวกินก็รู้ว่าโอกาสของเขากำลังจะมาแล้วชายคนนั้นวิ่งไปชนเข้ากับผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ริมชาชลาจากนั้นเขาก็เสียหลักตกไปที่รางรถไฟนั่นก็เป็นจังหวะที่รถไฟวิ่งมาพอดีทำให้เขาถูกรถไฟเหยียบจนตายบวกกับเสียงกรีดร้องที่ดังขึ้นมาทั่วสถานีพร้อมกับมีเสียงบอกให้เรียกเจ้าหน้าที่สถานีมาและภาพทั้งหมดก็ถูกนาวกินบันทึกไว้พลางก็คิดว่าเขาเป็นคนที่วิเศษมากต่อมาตำรวจก็เข้ามาเคลียร์พื้นที่และก็รายงานว่าผู้ชายที่ตายไปเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นโรคจิตที่ลวนลามหญิงสาวบนรถไฟส่วนหญิงสาวที่อ้างว่าถูกลวนลามนั้นก็ยังไม่เจอตัวเลยตำรวจกำลังดำเนินการสืบสวนต่อไปคลิปของนาวกินนั้นถูกปล่อยไปและก็มียอดผู้เข้าชมพุ่งถึง 2,740,000 ครั้งขณะที่เขากำลังดื่มด่ำกับความสำเร็จอยู่หญิงสาวที่ร่วมมือกับเขาก็นั่งกอดเข่าอยู่บนเตียงในห้องเขาและก็มองดูเขาชื่นชมความโด่งดังของตัวเองพลันก็เอ่ยว่าจะซื้อคอนโดหรือว่ารถสักคันก็ไม่ใช่แค่ความฝันแล้วหลังจากนั้นเธอก็เข้าไปหาเขาแล้วก็ถามขึ้นมาว่าเธอไม่ผิดใช่ไหมเพราะเธอก็แค่ทำตามคำสั่งที่เขาบอกพอเขาได้ฟังแบบนั้นก็เลยขำเธอก็เลยพูดต่อว่าเขาเป็นคนสั่งให้เธอแกล้งโดนลวนลามแต่ว่าเขากลับพูดขึ้นมาว่าเธอมีหลักฐานหรือเปล่าฮะว่าแต่คำพูดของคนธรรมดากับคนดังอย่างฉันเนี่ยคำพูดของใครจะน่าเชื่อถือกว่ากันล่ะฉันนั้นได้ยอดเข้าชมส่วนเธอเนี่ยก็ได้มีเซ็กกับคนดังมันก็วินวินกันทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วนี่นะพอได้ฟังอย่างนั้นเธอเนี่ยก็ยกมือขึ้นมาปิดหน้าแล้วก็ร้องไห้พร้อมกับบอกว่าเธอไม่คิดว่าเรื่องมันจะกลายเป็นแบบนี้และนั่นก็ทำให้เขาเห็นว่าแขนของเธอน่ะมีผ้าพันแผลอยู่เขาเนี่ยก็เลยพูดต่อว่านึกไอเดียดีๆออกแล้วเธอที่สงสัยในสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็เลยเงยหน้าขึ้นมาเขาเนี่ยก็เลยพูดต่อว่าถ้าเธอเกิดสำนึกรับผิดชอบจนอยากจะกรีดข้อมือตัวเองแล้วก็ให้ติดต่อฉันมาได้เลยนะเพราะว่าฉันน่ะจะได้ถ่ายคลิปที่เธอน่ะฆ่าตัวตายยังไงล่ะมันต้องมีคนดูเยอะมากแน่นอนเลยอ่ะวันต่อมานาวกิก็กลับมาที่ห้องแล้วก็พบว่ามีของน่ะส่งมาที่หน้าประตูเขาก็เลยหยิบพัสดุเข้ามาในห้องพร้อมกับเปิดดูข้างในก็คือแผ่นดีวีดีเขาก็เลยเปิดดูและภาพที่ปรากฏขึ้นมาก็คือดันที่เต้นอยู่ในห้องของเขาขณะที่เขาเนี่ยกำลังสับสนและก็ตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นผ้าห่มบนเตียงก็ถูกเปิดออกและจากนั้นดันก็ออกมาแล้วก็พูดว่าสวัสดีครับดันคิงเดอะสตาร์ครับแล้วก็นำเครื่องช็อตไฟฟ้านำมาช็อตที่คอเขาต่อมานาวกินก็ตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองนอนอยู่กับพื้นและบนกำแพงก็มีวิดีโอถ่ายทอดสดเขาอยู่เขาหันกลับไปข้างหลังก็เห็นกล้องตั้งอยู่และขณะที่กำลังงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีรถพุ่งเข้ามาทางเขา
แต่โชคดีที่เขานั้นหลบได้แต่มันก็แค่ครั้งแรกเท่านั้นครั้งที่สองดันกระเล็งขาขวาของเขาและเขาก็ทำมันสำเร็จนางกิก็ร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดจากนั้นดันก็ลงมาจากรถแล้วก็ถามว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ถูกยางชนิดพิเศษบดขยี้พอผู้จมนั้นก็ถือกล้องไปจ่อที่ขาของนางกิแล้วกีก็ตะโกนขอความช่วยเหลือและก็บอกให้เรียกรถพยาบาลแต่ว่าดันก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญกับรถพยาบาลก็คือการถ่ายทอดสดต่างหากล่ะครับว่าพลางก็ชี้ไปที่โปรเจคเตอร์ที่อยู่บนกำแพงนางกีก็เลยหันตามมือของดันแล้วก็เห็นว่าขาของเขาน่ะเละไปหมดเขาก็เลยร้องออกมาเสียงดังลั่นแล้วก็พยายามจะยันตัวหนีแต่ว่าตอนนั้นดันก็พูดว่าต้องแรงกว่านี้แรงกว่านี้มากๆไม่อย่างนั้นคนที่เป็นผู้ชมก็คงจะไม่พอใจพอพูดจบก็เดินขึ้นรถแล้วก็ขับรถมาเหยียบที่ขาซ้ายของนางกีและต่อไปก็ที่แขนขวาของเขาสุดท้ายก็แขนซ้ายจากนั้นก็ลงมาจากรถและก็ยืนมองที่โปรเจคเตอร์ที่กำลังถ่ายทอดสดใบหน้าของนางกิอยู่ก่อนที่เขาจะพูดว่าเอ้ยมันยอดเยี่ยมมากเลยตอนนี้ผมเนี่ยได้เป็นผู้ชมของแนว King The Star แล้วตอนที่11คุซาโนะโชตะโอบายาชิริวและก็ฮาราดะยาสุยุกิได้ทำการนัดบอร์ดกับ3สาวต่างมหาลัยในคืนวันนี้เมื่อกิจกรรมทุกอย่างจบลงก็เลยชวนกันไปเล่นที่อื่นต่อโดยริวเนี่ยเสนอให้ไปเล่นดอกไม้ไฟที่ริมแม่น้ำเมื่อทุกคนเห็นด้วยกับความคิดนั้นก็เลยเดินไปที่ริมแม่น้ำโดยให้ริวนาพาพวกสาวไปก่อนส่วนทางฝั่งของโชตะแล้วก็ยาสุยุกินั้นก็รับหน้าที่ไปซื้อเครื่องดื่มและก็ดอกไม้ไฟทั้งสองคนก็เข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็เลือกดอกไม้ไฟออกมาจากนั้นก็ไปหยิบเครื่องดื่มต่อขณะนั้นโชตะก็พูดออกมาว่าในกลุ่มสาว3คนมีคนนึงที่หน้าอกใหญ่ฮาราดะก็เลยบอกว่าก็มีอยู่จริงแต่ว่าหน้าอุบาทมากแต่ว่าหน้าอกใหญ่แบบนั้นก็ทำให้ของขึ้นได้เหมือนกันและจากนั้นก็บอกว่าตัวเขาน่ะเมามากเกินไปขออ้วกได้ไหมโชตะเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วก็หยิบน้ำให้เขาน่ะดื่มแทนหลังจากได้ดื่มน้ำฮาราดะเนี่ยก็รู้สึกดีขึ้นจากนั้นพนักงานที่เห็นพวกเขาเปิดน้ำดื่มเนี่ยก็เดินเข้ามาถามว่าได้จ่ายเงินหรือยังโชตะเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปจ่ายนะคิดว่าจะเบี้ยวหรือไงวะพนักงานเนี่ยก็เลยบอกว่าตนน่ะไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ว่าตามกฎนั้นต้องจ่ายเงินก่อนโชตะเนี่ยก็เลยบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการให้น้ำฉุกเฉินอยู่นะถ้าฮาราดะเกิดล้มลงไปเพราะว่าแอลกอฮอล์เป็นพิษแล้วก็จะรับผิดชอบไหมเมื่อเห็นว่าพนักงานตอบคำถามไม่ได้เขาเนี่ยก็เลยขอเจอกับผู้จัดการร้านจากนั้นผู้จัดการร้านก็ออกมาโชตะเนี่ยก็เลยตอบว่าเขาสารพัดผู้จัดการร้านเนี่ยก็เลยขอโทษต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นฮาราดะเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะขอโทษจริงๆแล้วก็คุกเข่าลงถ้าไม่ทำแล้วก็จะร้องเรียนไปถึงสำนักงานใหญ่เลยพอได้ฟังอย่างนั้นผู้จัดการก็คุกเข่าขอโทษที่ฮาราดะบอกทั้งสองคนเนี่ยก็เลยขำแล้วก็โยนตะกร้าที่พวกเขาน่ะเลือกของไว้รวมถึงโยนขวดน้ำที่ดื่มไว้ใส่หัวผู้จัดการแล้วก็บอกให้เอาไปคิดเงินให้หน่อยเมื่อซื้อของเสร็จโชตะและก็ยาสุยุกิก็ได้ไปรวมตัวกับพวกริวที่แม่น้ำจากนั้นก็เริ่มจุดพลุดอกไม้ไฟกันขณะที่ริวกับพวกสาวๆนั้นกำลังมองมันกันอยู่โชตะและก็ยาสุยุกินั้นก็นั่งคุยกันที่บันไดโดยเรื่องที่คุยก็คือเรื่องของสาวทั้ง3คนที่อยู่ในวันนี้พวกเขานั้นมองว่าพวกเธอนั้นคงจะผ่านผู้ชายมาไม่น้อยเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเขาก็คงได้เหมือนกันและตอนนั้นก็มีคุณลุงเดินเข้ามาพร้อมกับหมาตัวหนึ่งก่อนจะบอกว่าที่นี่เนี่ยแม่อนุญาตให้จุดดอกไม้ไฟโชตะเลยลุกขึ้นแล้วก็มองไปที่เต็นท์ที่อยู่ไม่ไกลนักแล้วก็พูดขึ้นมาว่ามีคนอยู่ในนั้นจริงเหรอแล้วก็หันไปหาคุณลุงคนนั้นก่อนจะพูดว่าลุงน่ะเป็นเจ้าของที่ตรงนี้เหรอคงไม่ใช่มั้งแต่พวกคนเร่ร่อนน่ะมันรบกวนกับดอกไม้ไฟเยอะเลยนะเมื่อได้ฟังคำพูดดูถูกคุณลุงคนนั้นก็เดินเข้ามาใกล้กับพวกเขามากขึ้นริวเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ต้องเข้ามาใกล้กว่านี้แล้วมันเหม็นจากนั้นโชตะเดี๋ยวก็พูดต่อว่ายังไงก็ช่างเถอะก่อนอื่นน่ะต้องขอโทษกันหน่อยนะไอ้พวกขยะสดอ้าปากขอโทษเป็นหรือเปล่าริวเนี่ยก็เลยเสริมว่าให้คุกเข่าขอโทษแล้วตอนนั้นเองสามสาวก็บอกว่าจะกลับก่อนแล้วฮาราดะได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็เลยพยายามจะรั้งเอาไว้แต่ว่าก็ไร้ผลโชตะเนี่ยก็เลยหันกลับมาโทษว่าเป็นความผิดของคุณลุงทำให้พวกเธอน่ะกลับไปแต่คุณลุงเนี่ยก็ไม่สนใจเพียงหันหลังกลับแล้วก็เดินไปที่เต็นท์ของตัวเองโชตะที่ถูกเมินเนี่ยก็เลยโยนกระป๋องเครื่องดื่มใส่หัวของคุณลุงจากนั้นทั้ง3คนน่ะก็ตกลงกันว่าจะไปดื่มต่อที่ห้องของโชตะและก่อนจะไปพวกเขาก็ได้หันกลับไปมองที่เต็นท์ของคุณลุงวันต่อมาพวกเขาก็กลับมาที่เต็นท์ของคุณลุงอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับไม้เบสบอลเมื่อเข้าไปในเต็นท์ก็พบว่าไม่มีใครอยู่แล้วยาสุยุกิน่ะก็เลยถามว่าจะทำจริงเหรอโชตะเนี่ยก็เลยตอบว่าก็ทำจริงสิจะต้องสั่งสอนคนเร่ร่อนให้รู้สำนึกและขยะชิ้นใหญ่เนี่ยก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านด้วยเพราะฉะนั้นฉันนี่แหละจะเป็นคนอาสาสมัครพอพูดจบก็ลงมือทุบข้าวของรวมถึงเต็นท์ของคุณลุงจนพังหลังจากจัดการเสร็จโชตะก็เห็นที่จุดไฟวางอยู่บนพื้นเป็นของที่พวกเขาน่ะทิ้งไว้เมื่อวานเขาก็เลยนำไปจุดใส่เต็นท์ของคุณลุงหลังจากที่ไฟดับลงคุณลุงก็กลับมาที่เต็นท์และก็พบว่าเต็นท์ของเขาน่ะเหลือแค่เศษซากเท่านั้นเขาก็เลยหยิบเศษรูปที่เคยมีหน้าของภรรยาแล้วก็ลูกน่ะมาดูและตอนนี้มันก็เหลือเพียงแค่ฝั่งครึ่งของภรรยาเท่านั้นก่อนที่เขาจะร้องไห้อย่างทรมานพวกโชตะที่แอบดูอยู่ในพงหญ้าก็พากันหัวเราะต่อภาพที่เห็นทั้งฝั่งของดันนั้นกำลังเดินวนอยู่ในห้องเขามีอาการกระวนกระวายอย่างเห็นได้ชัดจนมีเสียงอ่อนดังขึ้นมาเขาก็เลยกลับมาสงบเหมือนเดิมก่อนจะไปเปิดประตูและก็พบว่าของที่เขาสั่งนั้นมาส่งแล้ว
ช่วงเวลาที่เขารอมานานแสนนานน่ะในที่สุดก็มาถึงเขารีบแกะกล่องพลาสติกออกแล้วข้างในกล่องนั่นก็คือชุดปลูกเห็ดชิตาเกะเขานำมันออกมาจากกล่องแล้วก็พรมน้ำให้มันจากนั้นก็ใช้ฝาครอบไว้ก่อนจะนำมาวางไว้บนโต๊ะตรงหัวเตียงขณะที่กำลังนอนอยู่เขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าเห็ดชนิดนี้โตขึ้นเร็วเขาก็เลยลุกขึ้นมานั่งจ้องมันไว้เพราะอยากจะเห็นช่วงเวลาที่มันหนังงอกตอนที่12หลังจากเผาเต้นของคุณลุงแล้วพวกโชตะก็เข้าไปดื่มต่อในบาร์แห่งหนึ่งโชตะเนี่ยก็บอกว่าเขายังคงขำสีหน้าของคุณลุงนั่นอยู่เลยจากนั้นริวก็คุกเข่าแล้วก็ไปทุบพื้นพร้อมกับทำเสียงร้องไห้ออกมาเป็นการล้อเลียนคุณลุงตอนที่เห็นสภาพของเต้นตัวเองโชตะและก็ยาสุยุกินั้นก็โผล่ออกมาหลังจากนั้นพวกเขาก็ออกจากบาร์ระหว่างทางที่เดินผ่านโชตะก็บอกให้คนอื่นนั้นหันไปมองเต้นคนเร่ร่อนหลังหนึ่งเมื่อเห็นอย่างนั้นพวกเขาก็เดินเข้าไปที่เต้นหลังนั้นและจากนั้นโชตะก็หยิบขวดน้ำมันออกมาก่อนจะบอกกับคนอื่นว่ามาทำงานอาสาสมัครกันเถอะนั่นก็คือการกำจัดขยะชิ้นใหญ่ยังไงล่ะพอพูดจบก็เทน้ำมันใส่เต้นแล้วก็จุดไฟจากนั้นพวกเขาก็ยืนดูไฟลุกไหม้แรงขึ้นเรื่อยๆพลางก็บอกว่ามันทำให้นึกถึงแคมป์ไฟที่เคยเล่นสมัยประถมและตอนนั้นเองก็มีคนเดินมาทางที่พวกเขาอยู่พวกเขาก็เลยรีบพากันไปจากที่นั่นและก็ชวนกันไปเล่นปาลูกดอกต่อภายในเต้นหลังนั้นมีคนเร่ร่อนชายนอนอยู่และตอนที่เขาตื่นขึ้นมานั้นไฟเนี่ยก็ลุกลามจนไม่เหลือที่เขาหนีแล้วเวลาเที่ยงตรงที่กองสืบสวนที่1ดันก็หยิบข้าวกล่องที่เขาทำเองน่ะขึ้นมาวางที่โต๊ะเร็วเห็นอย่างนั้นก็เลยเข้าไปชื่นชมเขาที่ทำอาหารมากินเองในขณะที่เธอเนี่ยก็ซื้อกินทุกครั้งเมนูที่เขาทำมาเนี่ยก็คือเนื้อยัดเห็ดชิตาเกะของต้มเห็ดชิตาเกะแล้วก็ข้าวอบชิตาเกะเรียวเลยถามว่าทำไมถึงมีแต่เมนูเห็ดดันเลยบอกว่ามันน่ะงอกมาเยอะจากชุดเห็ดที่เขาเนี่ยปลูกไว้แล้วมันก็เยอะกว่าที่เขาคิดซะด้วยเรียวเนี่ยก็เลยพูดว่าล่าเห็ดในบ้านเนี่ยก็คงจะสนุกได้แบบไม่ยุ่งยากพอดันได้ยินคำว่าล่าเห็ดเขาเนี่ยก็คิดได้ว่ามันถึงฤดูกาลนั้นแล้วและตอนนั้นทางทีวีเนี่ยก็กำลังรายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านของคนเร่ร่อนเมื่อวานนี้โดยคนที่อาศัยอยู่ข้างในเต็นท์น่ะถูกไฟคลอกทั่วทั้งร่างและก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนอกจากนี้เมื่อวันก่อนก็มีเหตุการณ์คล้ายกันในละแวกใกล้เคียงเมื่อข่าวจบลงเรียวเนี่ยก็พูดว่าการล่าคนเร่ร่อนน่ะเป็นอาชญากรที่ต่ำช้าจนไม่สามารถจะให้อภัยได้ช่วงค่ำของวันเดียวกันขณะที่โชตะกำลังสังสรรค์อยู่กับเพื่อนคนอื่นเรียวกับยาสุยุกินั้นก็เรียกเขาไปคุยเกี่ยวกับข่าวที่ถ่ายทอดมาในเวลานี้แต่ว่าโชตะเนี่ยกลับทำมึนใส่พร้อมกับบอกว่าไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาแต่เป็นคนทำคนเร่ร่อนคนเดียวตำรวจน่ะไม่สืบสวนจริงจังหรอกและตอนนั้นเองก็มีหมาตัวหนึ่งเข้ามาคุยขยะพวกเขาก็เลยหันไปมองแล้วก็พบว่ามันคือหมาที่อยู่กับคุณลุงเร่ร่อนที่อยู่ริมแม่น้ำโชตะเนี่ยก็เลยเข้าไปเตะมันเต็มแรงจากนั้นลุงเร่ร่อนเจ้าของหมาตัวนั้นก็เดินเข้ามาและเมื่อเห็นหน้าเด็กพวกนั้นเขาก็เลยถามว่าพวกเธอเป็นคนเผาบ้านของฉันใช่ไหมโชตะทำเป็นไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นคุณลุงเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปจับไหล่แล้วก็บอกว่าในนั้นมีของสำคัญของฉันอยู่เป็นภาพถ่ายครอบครัวโชตะก็เลยผลักคุณลุงออกแล้วมันก็แรงพอทำให้ลุงเนี่ยล้มไปกับพื้นจากนั้นเขาก็เลือบไปเห็นร่มที่วางอยู่แถวนั้นเขาก็เลยหยิบมันขึ้นมาแล้วก็พูดว่าแค่มีชีวิตอยู่ก็ทำให้คนน่ะต้องเดือดร้อนแล้วพอผู้จมน่ะก็ใช้ร่มฟาดหัวของคุณลุงอย่างแรงหมาตัวนั้นน่ะก็เลยเห่าใส่โชตะก็เลยหันไปฟาดร่มใส่มันด้วยและจากนั้นทั้ง3คนน่ะก็รุมกระทืบคุณลุงจนสุดท้ายโชตะน่ะก็หยิบขวดแก้วขึ้นมาแล้วก็พูดว่าไม่ต้องมีอยู่หรอกหายไปซะจากนั้นก็ใช้ขวดแก้วที่อยู่ในมือน่ะฟาดหัวของลุงอย่างแรงและพวกโชตะก็คิดว่าลุงน่ะน่าจะตายแล้วเขาก็เลยบอกให้นำร่างน่ะไปฝังไว้เพราะว่าเขาน่ะจะไม่ยอมถูกจับด้วยเรื่องแบบนี้อย่างแน่นอนแค่ขยะซักชิ้นหายไปเนี่ยไม่มีใครสังเกตหรอกต่อมาพวกโชตะก็นำร่างของลุงน่ะขึ้นรถของเรียวแล้วก็ขับไปที่บนภูเขาขณะที่พวกเขากำลังนำร่างของคุณลุงน่ะลงจากรถหมาของลุงก็ปรากฏตัวขึ้นโชตะก็เลยใช้พรวดน่ะฟาดมันอีกครั้งหนึ่งจากนั้นพวกเขาก็หามร่างของคุณลุงน่ะออกมาจากรถเมื่อได้จุดที่ต้องการแล้วก็วางร่างคุณลุงลงและตอนนั้นเองคุณลุงน่ะก็ส่งเสียงไอออกมาเมื่อเห็นอย่างนั้นโชตะก็เลยใช้พรวดฟาดลุงซ้ำๆจนทำให้เขาเนี่ยเลือดไหลก่อนที่พวกเขาจะเริ่มลงมือขุดหลุมโดยใช้เวลาอยู่นานจนเกือบจะรุ่งสางก่อนที่พวกเขาจะฝังร่างคุณลุงไว้ที่นั่นทางฝั่งของดันน่ะก็เข้ามาเก็บเห็ดในป่าช่วงเช้ามืดและตอนนั้นเขาก็ได้เห็นหมาตัวหนึ่งที่มันน่ะเดินวนรอบๆตัวเขาอยู่นานแล้วก็ทำท่าจะเดินออกไปดันเห็นอย่างนั้นน่ะก็เลยรู้ว่ามันต้องการอะไรบางอย่างเขาก็เลยเดินตามมันไปก่อนที่มันจะพาเขามาที่ลานโล่งจุดหนึ่งแล้วก็ทำท่าขุดดินบริเวณนั้นเขาก็เลยหันมองรอบๆแล้วก็เห็นว่าต้นหญ้าน่ะมีเลือดติดอยู่ขณะที่พวกโชตาน่ะกำลังเดินทางกลับไปที่รถหมอกน่ะก็ลงหนาจัดจนมองทางแทบจะไม่เห็นและนั่นก็ทำให้พวกเขาไม่รู้เลยว่าตอนนี้ดันน่ะกำลังยืนอยู่ด้านหลังของพวกเขาโชตะที่กำลังตามหารถอยู่นั้นก็ถามกับเพื่อนๆว่ารถน่ะจอดอยู่ตรงไหนทำไมถึงมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าก็ไร้เสียงตอบรับเขาก็เลยหันหลังกลับไปมองแล้วก็พบว่าตอนนี้เขาเนี่ยยืนอยู่แค่คนเดียวเขาเลยพยายามจะมองหาแล้วก็บอกว่าอย่าล้อกันเล่นแบบนี้และตอนนั้นเขาก็รู้สึกว่ามีใครบางคนน่ะอยู่ข้างหลังเขาแต่ว่าก็ยังไม่ทันที่เขาน่ะจะหันกลับไปมองดันก็ใช้ที่ช็อตไฟฟ้าน่ะมาจี้ที่คอเขาแล้วก็ทำให้เขาสลบต่อมาโชตะก็ถูกริวแล้วก็ยาสุยุกินั้นปลุกให้ตื่นและเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็ต้องตกใจเพราะว่าทั้งเขาแล้วก็เพื่อนอีก2คนนั้นถูกกระสอบห่อตัวแล้วก็ใช้เชือกน่ะมัดไว้แถมก็ยังอยู่ในหลุมด้วยจากนั้นดันน่ะก็เข้ามาพร้อมกับพูดว่าตั้งใจจะมาล่าเห็ดแต่กลับได้ของที่ผิดคาดมาด้วยแฮะเ
ื่อทั้ง3คนเห็นอย่างนั้นก็ถามว่าเขาเป็นใครดันก็เลยบอกว่าฉันก็คือเจ้าของเขาลูกนี้พอพูดจบก็หันหลังเดินออกไปโดยที่มีเสียงตะโกนร้องดังขึ้นมาจากในหลุมไม่นานจากนั้นดันก็ขับรถแบ็คโฮเข้ามาแล้วก็ตักดินมาถมหลุมที่พวกโชตะอยู่พวกโชตะก็พยายามจะดิ้นสุดชีวิตแต่เพราะว่าถูกมัดไว้เลยทำอะไรไม่ได้เมื่อเวลาผ่านไปดันก็ลงมาจากรถแบ็คโฮเพื่อจะมาถ่ายรูปพวกของโชตะที่เหลือแค่หัวโผล่มาจากพื้นเขาบอกว่านี่คือช่วงเวลาที่ดีในการเก็บเกี่ยวความสิ้นหวังเมื่อได้รูปที่ต้องการแล้วก็กลับขึ้นรถไปแล้วก็ทำการขุดหลุมต่อดันก็ปล่อยให้ตาเผาทำหน้าที่ของมันไปส่วนเขากำลังย่างเห็ดที่ได้มาจากการล่าช่วงเช้ามืดของวันนี้เมื่อเห็ดได้ที่เนี่ยเขาก็นำใส่จานและก็เอาไปให้พาซูซูหรือว่าหมาของลุงเร่ร่อนที่เขาน่ะพากลับมาด้วยพาซูซูนั้นก็ดมกลิ่นเห็ดดอกนั้นแล้วก็เบือนหน้าหนีดันเห็นอย่างนั้นก็ไม่เอะใจอะไรก่อนที่เขาจะกินเห็ดแล้วก็หงายหลังล้มลงพื้นไปและเรื่องราวของเล่มที่3ทั้งหมดก็จบลงโปรดติดตามเล่มต่อไปครับถ้าหากใครที่อยากชมสปอยล์มังงะตอนนี้อ้วนน้อยซอย2กลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกๆโหดสยองขวัญดิบเฉือดและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทำมาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆ นั้นได้อรรถรสในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง